สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับขั้นตอนการร่วมลุ้นกิจกรรมแจกทองจาก EOK นะครับ 1. เปิด Eagle of No ใน Channel YouTube ครับกด Subscribe 2. เปิด Facebook ครับผมไลค์เพจ Eagle of No แล้วกดติดตาม 3. ทำการแชร์คลิปมาที่ Facebook นะครับผมแล้วติด Hashtag #EOK แจกทอง3ขั้นตอนง่ายๆ1ซับ2ไลค์3แชร์แค่นี้คุณได้ร่วมลุ้นทองแล้วครับผมจากนี้ไปศิลปะของการเลี้ยงคลัตช์ของผู้ที่ขับขี่รถยนต์เกียร์ธรรมดากำลังจะหมดไปเนื่องจากความสะดวกสบายของระบบเกียร์อัตโนมัติที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีเกียร์อัตโนมัติที่ให้ความรู้สึกในการขับขี่ไม่แพ้เกียร์ธรรมดา The Sun สื่อดังของอังกฤษคาดการณ์ว่าพฤติการการใช้รถของคนในประเทศว่าภายใน10ปีข้างหน้ารถยนต์ที่ใช้ระบบทรงกำลังแบบเกียร์ธรรมดาจะสูญพันธุ์ไปจากท้องถนนและถูกแทนที่ด้วยการขับภายใต้เกียร์อัตโนมัติรวมกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ไฮบริดแทนโดยตัวเลขจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์และผู้ค้าแห่งประเทศอังกฤษระบุว่าในปี2016ที่ผ่านมามีตัวเลขของรถยนต์เกียร์อัตโนมัติที่จดทะเบียนออกสู่ท้องถนนมากกว่า 600,000 คันซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2013ถึง 50% ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเงินกู้รถยนต์ของอังกฤษมองว่าเทคโนโลยีเกียร์อัตโนมัติมีความชาญฉลาดมากขึ้นในทุกๆปีซึ่งในรถบางรุ่นสามารถให้ความรู้สึกเหมือนการใช้เกียร์ธรรมดาไปถึง 7-9 สปีดเลยทีเดียวทั้งนี้ปัจจุบันค่ายรถอย่าง Ford Nissan หรือ BMW กำลังแข่งขันกันพัฒนาระบบเกียร์ให้มีสมรรถนะใกล้เคียงกันมากที่สุดขณะที่แบรนด์หรูอย่าง Porsche และ Ferrari ได้หยุดผลิตรถเกียร์ธรรมดามาเป็นเวลาร่วม2ปีแล้วนอกจากนี้ตัวเลขของผู้มาสอบใบขับขี่ในอังกฤษในปีที่ผ่านมามีเพียง 7% เท่านั้นที่ใช้รถเกียร์ธรรมดาจากผู้สอบทั้งหมด 1.5 ล้านคนถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ